อ่ะนะครับสามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับหรือเราจะพิมพ์เป็นเนี่ยเราสามารถที่จะทำการ copy สูตรได้เหมือนกันครับเนี่ยทำการ copy สูตรได้เหมือนกันเลยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Expert Math Channel นะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการใช้ Google Sheet นะครับถามว่า Google Sheet คืออะไรนะครับ Google Sheet ก็เปรียบเสมือนโปรแกรม Excel นั่นเองนะครับที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งทาง Google ได้พัฒนาขึ้นมานะครับ Google Sheet สามารถทำอะไรได้ทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับตัวเลขนะเกี่ยวกับการคำนวณเหมือนโปรแกรม Excel ทั่วไปเพียงแต่ว่าเป็นโปรแกรมที่ทำงานบนเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันบนอินเทอร์เน็ตนะครับทำเสร็จสามารถจัดเก็บข้อมูลบน Google Drive ได้เลยสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้แชร์ให้เพื่อนได้ง่ายต่อการบริหารจัดการนะครับโอเคสำหรับวิธีการใช้ยังไงนะครับรอติดตามรับชมได้จากวิดีโอนี้ได้เลยครับครับสำหรับวิธีการใช้ Google Sheet นะครับอันดับแรกเลยให้เราทำการเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับซึ่งณตอนนี้ผมก็ทำการเปิดเบราว์เซอร์ Google Chrome ขึ้นมาแล้วนะครับการที่เราจะใช้ Google Sheet หรือจะเป็น Google Doc อะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำเลยก็คือเราจำเป็นต้องทำการล็อกอินอีเมลซะก่อนนะครับณตอนนี้ผมได้ทำการล็อกอินอีเมลไปเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการใช้ Google Sheet นะครับก็จะคล้ายๆกับการใช้ Google Doc เหมือนวิดีโอที่แล้วนะครับโดยเราสามารถเข้าสู่Google Sheet ได้2วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือทำการคลิกที่ก้าวปุ่มมหัศจรรย์แล้วก็ทำการเลื่อนลงมาครับหาคำว่า sheet นะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเขียนคำว่า sheet sheet นะครับ sheet นะหรือสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูป sheet สีเขียวแบบนี้นะครับส่วนวิธีที่2นะครับซึ่งเป็นวิธีที่ผมแนะนำก็คือให้เข้าไปที่ Google Drive ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้ทราบว่า sheet ของเรานั้นจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ใดนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการบริหารจัดการ Drive ของเราได้ด้วยนะครับโอเคจริงๆแล้วเราสามารถได้เลือกได้2วิธีนะครับแต่ผมจะขอแนะนำวิธีนี้ก็คือเข้าไปที่ Google Drive ซะก่อนนะครับโอเคณตอนนี้ผมเข้าสู่ Google Drive เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะพบว่า Google Drive นั้นก็จะประกอบไปด้วยไฟล์เอกสารที่ผมเคยอัปโหลดเข้ามาในคลิปวิดีโอก่อนไม่ว่าจะเป็นการใช้ Google Drive โดยการอัปโหลดรูปภาพขึ้นมาหรือจะเป็นการใช้ Google Doc ที่ทำการอัปโหลดไม่ใช่อัปโหลดสิคือการสร้างไฟล์ Google Doc ขึ้นมานะครับก็จะมี2โฟลเดอร์นะในขั้นตอนนี้ผมขออนุญาตสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับชื่อว่าสอนใช้ Google Sheet นะครับ Google Sheet ผมขออนุญาตเปลี่ยนสีนะฮะเป็นสีเขียวเข้มแล้วกันนะครับ Google Sheet นะเราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะทำการจัดเก็บไฟล์เอกสาร Google Sheet ที่เราจะทำการสร้างณตอนนี้นะครับถามว่าเราไม่สร้างได้ไหมไม่สร้างก็ได้ครับแต่โฟลเดอร์ขออภัยนะครับแต่ชีทเอกสารของเรานะครับก็จะถูกสร้างไว้ณที่พื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งก็อาจจะถ้าว่าเราไม่มีงานอะไรมากมายก็จะไม่เป็นปัญหาแต่ว่าถ้าว่าเรามีงานมากนะครับก็จะเป็นปัญหาเรื่องของข้อมูลเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็จะตามหางานของเรายุ่งยากขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับผมก็เลยทำการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะณตอนนี้ผมขออนุญาตเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราได้สร้างนะครับผมสร้างโฟลเดอร์นี้ขึ้นมานะครับสอนใช้ Google Sheet เนี่ยเพื่อที่จะจัดเก็บไฟล์ Google Sheet เอาไว้นะครับหลังจากที่เราเข้ามาสู่โฟลเดอร์ตัวนี้แล้วนะครับให้เราไปทำการสร้างนะครับหรือ new นะ new Google Sheet ขึ้นมานะซึ่งการสร้าง Google Sheet เนี่ยสามารถทำได้3วิธีนะฮะวิธีที่1ผมก็ได้บอกไปแล้วว่าก็คือไปที่ก้าวปุ่มมหัศจรรย์นะเสร็จแล้วเลื่อนลงมาหาที่ Google Sheet นะครับถามว่าวิธีนี้นะครับวิธีแรกเนี่ย Google Sheet จะถูกจัดเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ Drive ของฉันก็คือพื้นที่ตรงนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าว่าเราจะทำการสร้างนะไฟล์ Google Sheet ไว้ในโฟลเดอร์สอนใช้ Google Sheet ตัวนี้ให้เราทำการคลิกเข้ามาที่สอนใช้ Google Sheet นะครับเสร็จแล้วให้ทำการไปที่เมนู New นะแล้วก็เลือก Google Sheet นะซึ่งเขาก็จะมีให้เลือกว่าจะเป็นspreadsheet เปล่าหรือจากเทมเพลตนะครับหรือวิธีที่2สามารถที่จะคลิกขวาในพื้นที่ว่างเปล่าแล้วก็เลือก Google Sheet แล้วก็เลือก spreadsheet ก็ได้นะครับโอเคผมจะขอเลือกวิธีที่1แล้วกันนะครับไปที่เมนู New นะเลือก Google Sheet แล้วก็เลือกเป็นเอกสารว่างเปล่านะครับณ
แล้วตอนนี้ผมได้เข้าสู่หน้าของ Google Sheet เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่ง Google Sheet Google Sheet คืออะไรนะครับ Google Sheet เนี่ยเปรียบเสมือนโปรแกรม Microsoft Excel นะครับที่เราใช้กันในระบบคอมพิวเตอร์นะครับแต่ Google Sheet นั้นนะครับเป็นเอกสารออนไลน์นะครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อทำงานเกี่ยวกับตารางเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นลักษณะของตัวเลขแล้วก็จะมีฟังก์ชันมีคำสั่งอะไรต่างๆเหมือนกันกับโปรแกรม Excel เลยนะครับซึ่งถ้าใครใช้โปรแกรม Excel ก็มาใช้ Google Sheet ได้ไม่ยากนะครับถามว่าในเมื่อเรามี Google ไม่ใช่ในเมื่อเรามี Microsoft Excel แล้วทำไมเราต้องมาเลือกใช้ Google Sheet นะครับเพราะ Google Sheet นั้นนะครับเป็นเอกสารออนไลน์นะครับเราสามารถที่จะทำแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนได้หรือเราจะเชิญเพื่อนเข้ามาทำงานร่วมกันกับเราในเวลาเดียวกันนะเพื่อให้งานนั้นเสร็จเร็วได้ยิ่งขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมจะพิมพ์ลำดับนะคือ Google Sheet เนี่ยผมจะขอสาธิตวิธีใช้ดูสักเล็กน้อยนะครับซึ่งเขาก็จะใช้ลักษณะเหมือนกันกับMicrosoft Excel นั่นแหละครับชื่อนามสกุลแล้วก็โทรศัพท์นะโทรศัพท์นะครับเราสามารถที่จะจัดใส่ตารางนะครับใส่ตารางให้กับหรือเราจะจัดลำดับนะผมใช้สีหรือจะใส่สีตัวอักษรตัวหนาตัวเอียงก็ได้นะครับสามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับหรือเราจะพิมพ์เป็นเนี่ยเราสามารถที่จะทำการ copy สูตรได้เหมือนกันนะนะเนี่ยทำการ copy สูตรได้เหมือนกันเลยเหมือนกันกับ Excel ทั่วไปนะครับชื่อนายกอกนายขอไข่นายออกไปนางสาวอะไรก็ว่านไปนะนามสกุลว่านไปโทรศัพท์ก็ใส่ได้เหมือนกันเนี่ยเราสามารถที่ตีตารางได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะใส่สูตรได้นะครับใส่สูตรได้สมมุติว่าผมจะสร้างเป็นรายการสินค้านะครับลำดับนะครับเป็นรายการสินค้านะครับแล้วก็ราคาต่อหน่วยแล้วก็ราคารวมนะสมมติว่าผมอาจจะเป็นลำดับที่1 2 3นะครับ3นะครับจะตีราคาให้เขานะตีกรอบนะครับตีกรอบทำเป็นรายการสินค้านะครับใส่สีสักหน่อยนึงนะประมาณนี้นะครับรายการสินค้าก็เป็นสมุดนะครับหรือจะเป็นปากกาดินสอนะราคาต่อหน่วยเนี่ยประมาณ10บาท5บาท5บาทนะครับราคาตัวหนึ่งอันนี้ขอไปตัวนี้ต้องเป็นจำนวนนะครับจำนวนนะจำนวนอ่ะจำนวน5ด้าม10อ่ะโอเคนะครับรวมทำยังไงเราสามารถใช้สูตรเหมือนกันกับ Excel ได้เลยก็คือทำการกดเครื่องหมายเท่ากับนะเท่ากับช่องนี้คูณด้วยจำนวนกด Enter นะเราก็ทำการคูณให้เรานะครับก็10คูณ5ได้50แล้วเราก็สามารถที่ทำการ copy สูตรได้เหมือนกันกับExcel เลยนะครับหรือเราจะทำการประสานนะทำการประสานเซลล์นะประสานเซลล์ก็ทำการคลิกขวาไม่ใช่คลิกตรงนี้นะ merge cell นะรวมทั้งหมดนะรวมทั้งหมดจัดตรงกลางนิดนึงนะครับเติมสีแต่งสีให้เรียบร้อยนะครับนี้ผมก็สามารถจะใช้คำสั่ง sum นะเหมือนกันกับ Excel ได้เลยนะ sum นะแล้วก็ลากลงมาและสับนะครับทำการ copy สูตรไปฝั่งขวาก็สามารถทำได้นะครับกำหนดเป็นตัวหนานะครับใส่สีนิดนึงนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับ Google Sheet สำหรับ Google Sheet นะครับเราสามารถที่จะทำการแทรกนะแทรกแถวแทรกแผนภูมิแทรกรูปภาพเหมือนกันกับ Excel ทุกอย่างเลยนะเพียงแค่อยู่ในระบบออนไลน์เท่านั้นนะครับและที่สำคัญครับ Google Sheet นะครับสามารถที่จะแชร์นะครับแชร์ให้เพื่อนนะครับเราสามารถที่จะก่อนที่เราทำการแชร์ให้เราทำการตั้งชื่อก่อนนะครับสมมติว่าตั้งชื่อว่าสอนใช้ Google Sheet นะ
โอเคนะครับเราสามารถทำการแชร์นะครับทำการแชร์ในที่นี้นะครับให้เราทำการใส่ชื่อนะครับใส่ชื่ออีเมลที่เราต้องการที่จะแชร์ให้เพื่อนนะครับแล้วก็ทำการเลือกว่าจะให้เพื่อนนั้นมีสิทธิ์แค่อ่านเฉยๆหรือจะให้เพื่อนนั้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้หรือจะเลือกเป็นแบบ editor ก็ได้ซึ่ง editor นั้นหมายถึงอะไร editor นั้นก็คือหมายถึงว่าเราสามารถที่แชร์ไฟล์นี้ให้เพื่อนสามารถเข้ามาทำงานร่วมกับเราได้ในขณะนั้นได้เลยนะครับสมมติผมส่งแล้วนะเพื่อนคนที่ชื่ออีเมลเมื่อกี้ที่ผมส่งไปนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาแก้ไขไฟล์ตัวนี้กับเรานะซึ่งถ้าเรานึกถึงในตอนที่เราสมัยเรียนนะครับเวลาที่เราทำงานร่วมกันเนี่ยเราก็จะแบ่งว่าให้เพื่อนทำบทที่1เราทำบทที่2บทที่3บทที่4นะแต่ถ้าว่าเราใช้ Google Sheet เนี่ยเราสามารถที่จะทำงานร่วมกันณตอนนั้นได้เลยนะครับก็จะทำให้การทำงานของเราเสร็จรวดเร็วนะครับหรือถ้าว่าเราทำงานเสร็จแล้วอยากจะส่งให้เพื่อนทำต่อก็สามารถได้แชร์แล้วส่งให้เพื่อนนะครับเพื่อนก็สามารถที่แก้ไขไฟล์ตัวนี้ร่วมกับเราได้เลยณตอนนั้นนะครับโอเคหลังจากที่เราทำงานเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะสั่งปริ้นนะสั่งปริ้นซึ่งก็สามารถที่จะเลือกสั่งปริ้นเหมือนกับ Google Sheet ได้เลยนะก็จะเลือกเป็นขนาด A4 หรือจะเลือกเป็นแนวตั้งก็สามารถทำได้นะครับปริ้นอาจจะปริ้นเอาจัดรูปแบบในการปริ้นแสดงเส้นตารางหรือไม่แสดงก็ได้นะครับหลังจากเสร็จก็ทำการสั่งปริ้นเหมือนกับเอกสารทั่วไปนะครับโอเคก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ